สมมติว่าเรารวมสอสอได้แล้วรวมรหมดทั้งหมดรวม <ะ S 1> พลังงานทําสําเร็จโ <ะ S 1> ค่นเสร็จโอเคครับสเต็จต่อไปคืออะไรดดานต่อไปโค่นเสร็จก็คือนายกจพ้นจากตําแหน่งนะครับพอพ้นจากตาแหน่งเนี่ยก็มีการรักษาการไปก่อนแล้วก็ต้องมีการเลือกนายกตรีใหม่นะครับในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นที่ชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทรแนราษฎรกับสมาชิกผู้ที่สภาสูธทสภาก็มีสิทธิ์มาด้วยมีสิทธิ์ร่วมหมดด้วยครั้งนี้คนที่เรียกประชุมเนี่ยคือประธานสภาชวนใช่ครับ เดี๋ยวนะแต่บิ๊กป้อมรักษาการนี่ก็รักษาการไปก่อนในหว่างที่ยังไม่มีนายกตรีถามต่อน,นิดนึงรายละเอียดต้องมีการโหวตเรื่องนายกไหมคือบิ๊กป้อมรักษาการไปเรื่อยๆได้ไหมเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งเขาก็ชงอย่างนี้บอกว่าบิ๊กป้อมรักษาการนายกไปเรื่อยๆก็ได้จนกระทั่งครบอายุสภาซึ่งอันเนี้ยเมื่อวานคุยกับ คุณจตุรนรเขาบอกว่าตามธรรมเนียมเนี่ยเอาจริงอะยังไงมันก็ต้องโหวตเรื่องนายกต้องโหวตก่อนมันไม่โหวตไม่ได้คือจูจ่ๆรักษาการจะรักษาการไปเรื่อยๆแล้วบอกายุบสภามันไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายะคือราะว่าถ้าจะรักษาการยาวไปจนหมดวาระสภาหรือรักษาการยาวไปจนยุบสภาด้วยโดยทําเองเลยโดยทําเองเลยเนี่ยซึ่ง,ง,งมีมีการทํามาแล้วโอเคแต่ว่าเป็นสมัยนานมาลวนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดตอนพุทสภา2535ซึ่งพอกุันา์ปัญญาชุน ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณอนันต์เป็นนายนยมตรีแล้วก็ยุบสภาอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นแต่สถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ใช่ม,ม,มันไม่ปกติมันไม่ปกติครับตอนนี้คือถ้าหากมองดูเนี่ยบอกว่ามันจะต้องผ่านขั้นตอนการเลือกนายยมตรีก่อนยังไงต้องมีต้องมีต้องมีงคือถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกเนี่ยมันมันบอกไม่ได้ว่านี่คือสุญญากาศที่จะต้องลากกันไปยาวๆเพราะมันมีทางออกมันต้องเลือกแต่นี้พอเลือกเนี่ยถ้าตามบทบัญญัติรุมนูญก็คือว่าจะต้องเลือกจากตัวเลือกที่เหลืออยู่ขออองงงพรรคกกาาาเเเมมมืซึ่ีสนนดต ซึ่งขณะนี้เนี่ยอย่างพรคเพื่อไทยเมื่อตอนปี60กนะ็คือเสนอแครดเดต3คนมีคุณหญิงสุรารัตน์กิยุรพันธ์มีคุณชัดชาติศริพันธ์แล้วก็มีคุณชยัยเกษมนิติสุริย์นะฮะส่วนประชาปัตก็คือคุณอภุพิธิ์เวชาชีวะส่วนภูมิใจไทยคือคุณอนทิพทินชันวีรกุลทั้งหมดเนี่ย5คนเนี่ยก็คือว่าเป็นแคณดเดตที่ยังมีโอกาสที่จะถูกเสนอในที่ทชุมรัฐสภาโอเคเพราะะนขั้นตอนในการโหวตนาย,ยกเนี่ยยังไงตามรัฐธรรมนูญมันต้องเกิดขึ้นตตต้้้้้้อออองงงงเเกิดดขึนนแ่่่วาาไสียยย375 รือตัวเลขอาจจะไม่ถึงแล้วล่ะเพราะตอนนี้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกับสมาชิกวุฒิสภาอาจจะไม่ครบ750แล้วแต่ว่าแบบต้องรวมกันเกินกว่ากึ่กนึ่งโห,หวตให้คนซึ่งอยู่ในบัญชีหนึ่งใน5นี้ใช่ครับอ่าคานนี้โอเคถ้าโหวตตรงนั้นสําเร็จก็จะมีนายกคนใหม่จบจากบัญชีใช่ถ้าโหวตไม่สําเร็จมันถึงจะไปด่านต่อไปซึ่งก็คือเสนอมีสสกลุ่มหนึ่งหรือสวใช่ไหมรวมพลังกันเสนอประธานสภา ใช่ไหมัมันจะเป็นการเสนอยติใช่ไหมเสนอยตวิว่าว่าตกลงแล้วจะขอความบัญชีไอ้ห้าคนนี้แล้วก็ไปนอกบัญชีนอกบัญชีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนซึ่งเอาด้วยเอาด้วยแล้วต้องเยอะด้วยเพราะว่าต้องการเสียงสองในสามสองในสามซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเจ็ดร้อยสิบสองในสามคือห้าร้อยคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากไม่ยชงไม่ยชงงานมันสวต้องมาเกือบหมดอหะใช่ใช่ใช่ถ้าหัก5 0าคนเนี่ยณวันนี้อาจจะสัก480-90ออ้ยเกน,นี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วล่ะ,ะแล้วถ้าหากเสียงถึง คนที่เป็นคนนอกเนี่ยถึงจะมีโอกาสเข้ามาทั้งสอสอแลสอวอรวรวมกันเนี่ยประมาณเกือบ500อเนี่ยใช่ครับซึ่งมันเป็นบล็อกเลยนะใช่คือมันต้องมีคนพูดง่ายมันต้องมีคนไปสั่งสอวอให้มาอมแล้วมันต้องมาเกือบหมดมารวมพลังกันกับสอสอแล้วคนึกกันแล้วเอาบอกว่าเอาคนนอกเอาคนนอกเปิดประตูให้คนนอกเข้ามาได้ผมพูดตามตรงนะอย่างที่คุณวัญชัยสอนศิริเขาเขียนหรือคนอื่นเขาวิเคราะห์กันผมคิดว่าขนาดบิ๊กป้อมเองเนี่ยไม่แน่นะอาจจะไม่มีพลังพอที่จะเอาสอวมาทั้งหมดนะอื โมเลบมันต้องเยอะมากนะสองไม่สามของ700กว่าเนี่ยับสสสวแตกแถวไม่ได้นะคือแบบนายสั่งต้องมาโหวตอ่ะนายสั่งต้องมาโหวตแล้วบางต้องมาให้ครบด้วยแล้วขานชื่อให้ถูกด้วยแล้วผมก็ไม่ไม่คิดว่าสวทุกคนจะคิดแบบนี้นะเพราะอย่างที่เราจะเห็นตอนที่แก้ไขรัฐนูญก็มีสวบางคนที่ก็ไม่ได้โหวตตามเสียงสวส่วนใหญ่ก็แตกแถวไปแล้วเขาไม่สนเพราะว่ายังไงเขาเขาไม่แคร์แล้วไงแต่เ่าสวสมมติมาสัก240อย่ะนะยังต้องการ260ซึ่งก็ไม่ง่าย 260นี่ก็คือ,อพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้คือทุกคนต้องเอาด้วยหมดมหรือว่าอาจจะต้องมีพักฝ่ายค้านมาร่วมด้วยซึ่งโหมันก็ยากมากอะ่ะผมไม่เห็นนายแพทย์พรหมินเขาได้ให้สัมภาษณ์ Voice TV Voice TV ก็รายงานว่าหมอมิงเขาก็บอกว่าแนวทางในการโหวตนายกรัฐมนตรีดึงคนนอกมาเนี่ยมันเป็นปัญหาม,มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะทำใช่ครับแล้วก็มันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องตามเจตานารมณ์ของ ประชาชนในการที่จะให้สอวอเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเลือกนายกแบบนี้คือแล้วที่ Voice พาหัวก็คือก็คือว่าหมอมิงคานค้านในการที่จูจ่ๆเนี่ยจะคือว่าตั้งเป้าเลยว่าจะไปที่นายกคนนอกใช่ครับหลายคนก็ค้านคุณจตุรนเมื่อวานนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าเมัน จู่ๆถ้าจะตั้งวางเป้าหมายว่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยแค่คิดเริ่มมันก็ผิดแล้วไงถูกตแสดงว่าคุณไม่เคารพจิตตารมณ์ของประชาชนที่สะท้อนออกมาจริงครับผ่านบัญชีรายชื่อนายกใช่ครับหมอลเลวเห็นประมาณนี้เหมือนกันแรือเปล่าเห็นด้วย<ะ>เห็นด้วยครเพราะเพราะว่า นั่นคือเป็นทางออกที่ผมว่าไม่ควรเลือกเลยไม่ควรตั้งใจเลือกว่าใช่ต้องเป็นอย่างนี้่ะคือถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีใครที่มีเสียงพอที่จะได้เกินกึ่งหนึ่งในที่ประชุมของรัฐสภาที่จะเป็นนายกคนต่อไปโอ้สุดท้ายทางเลือกดีที่สุดคือยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใจนั่นแหละดีที่สุดมาค่ารักษาการนายกเหรอยุบสภาได้ต้องยุบสภาแล้วถ้าอยากถ้าพลเอกประวิทรอยากเป็นก็เอาชื่อตนเองเนี่ยไปอยู่ในบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐก็จบก็จบองั้นหมอเลี้ยบที่คุยกันในวันนี้คือเเรราาาากลังงจะวิ่ฝดน เราฝ่าด่านให้ให้บิ๊กป้อมนิดนึงว่าโอ้สมมติแกยอยากจะเป็นแบบเป็นคนนอกเนี่ยม,มันมันผ่านด่านได้ไหมเอาจริงถ้าจะทาจริงๆอ่ะดันทุลังจริงมันก็มันก็อาจจะได้นะสมมติแกจะทำนี่นะ,ะแต่ว่าหมอเลก็กกเราบอกว่าไอ้ด่านสุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าในพักการเมืองแต่ละพักคุยไม่รู้เรื่องแล้วห้าคนเดี๋ยวโดนคว่ำมหมดมทางเลือกที่เวิร์กที่สุดคือให้รักษาการเนี่ยยุบสภาใช่ไหมซึ่งเขาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ เขาอาจจะไม่เลือกโดยที่รักษาการยาวไปจะทั้งหมดวาระของสภาในเดือนมีนาคม66ก็ได้แต่ว่าจะลากไหวไหมจากนี้ไปเนี่ยถ้ารักษาการมันทําไม่ได้ตั้งหลายเรื่องอย่างเช่นเอาละเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบทํางบประมาณอะไรผูกพันไปถึงคลมชุดต่อไปได้เลยงั้นก็เพียงแค่ลากงบประมาณไปเท่าที่มีการเสนอมาก่อนจะทำงบประมาณฉุกเฉินอะไรก็ไม่ได้ จะโยกย้ายข้าราชการต่างๆตอนเดือนตุลาคมก็ต้องขออนุญาตจากกรออก,กอตอก่อน่งนี้เป็นตน้นโอ้มอยมันปัญหาสรารพัดในการทํางานเนี่ยมันจะลากไหวไหมเพราะฉะนั้นรักษาการยาวถึงมีนาก็ไม่ควร,ค,วรคือถ้าบม่ตูนหลุดจริงๆอ่ะรักษาการคนนั้นถ้าไม่ปล่อยใีการโหวตอายุตามปกติเนี่ยก็ยุบสภาไปเถอะวันนี้โจทย์เนี่ยมันเหมือนกับผมพยายามวิ่งฝ่าด่านให้บิ๊กป้อมไงเพื่อให้แกได้เป็นคนนอกอม,มันจะได้จบๆลงสักทีนะฮะจะได้หายยากประเด็นคือว่า <laughs> แต่ว่าประเด็นูคือว่าหมอเล็กก็เะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาทางให้บิ มันไม่ใช่โจทย์วาระแห่งชาติที่สื่อจะต้องวิ่งถามทุกวันว่าเมื่อไหร่ท่านจะมาสักทีจะหักจะ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 เอากระเยานใชค่คือคือนนี้มันไม่ควรจะเป็นวาระของประเทศชาติใช่ไหมใช่เพราะวาระของประเทศชาติคือวันนี้คือประเทศตอนนี้ต้องการผู้นําต้องการคนที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันดีกว่าน,นี้ที่มันดีกว่าน,นี้แล้วมันต้องดีกว่าน,นี้จริง,รงๆดว้วนี่คือโจทย์ประเทศชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมติว่าชุดนี้ทําไม่ได้พลเอกยุทธ์ไม่สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้พลเอกประวิทร์คิดว่าทางออกดีสุดต่อประชาชนต่อประเทศชาติคือ ให้ประชาชนตัดสินใจเธอ